ปัญหาตัวหนังสือที่ทับกันแบบนี้ใน CapCut เวอร์ชัน PC จะหมดไปถ้าเพื่อนๆลองทำวิธีนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut เวอร์ชัน PC อีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้ต่อเนื่องจากคลิปที่ผมพาเพื่อนๆไปแก้ฟอนต์ทับกันใน CapCut เวอร์ชันมือถือนะครับสำหรับ CapCut เวอร์ชัน PC จะทำอย่างไรเดี๋ยวไปดูในคลิปได้เลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับลักษณะหน้าตาของข้อความที่มันซ้ำกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสระอำแล้วก็มีไม่เอกไม่โทอะไรพวกนี้นะครับเช่นคำว่าน้ำค้ำย้ำซ้ำถ้ำอะไรประมาณนี้นะครับวิธีการแก้ไขก็จะคล้ายๆกันกับในมือถือคือเราจะต้องไปเปลี่ยนฟอนต์นั่นเองครับซึ่งวิธีการติดตั้งฟอนต์ใน Windows จะเป็นยังไงไปดูกันครับซึ่งฟอนต์ที่ผมจะแนะนำในวันนี้นะครับก็จะเป็นฟอนต์ที่อยู่ในเว็บ font.com นะครับเพื่อนๆสามารถกดที่ลิงก์ที่ผมจะใส่ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปได้เลยครับด้านขวานี้นะครับจะมีคำว่าเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าการค้นหานะครับเพื่อนๆแตะไปแล้วก็พิมพ์คำว่า MN เหมือนมือถือเลยนะครับเสร็จแล้วกดค้นหาได้เลยครับก็จะมีฟอนต์มาให้เพื่อนๆได้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเป็นอันที่แบบง่ายที่สุดก็คือฟอนต์ทางการอยู่บนสุดเลยนะครับเพื่อนๆแตะเข้าไปจากนั้นก็เลื่อนลงไปดูนะครับว่าฟอนต์มันเป็นลักษณะแบบไหนเนาะอันนี้ต้องบอกว่าแจกฟรีนะครับสำหรับใช้ส่วนตัวเลยเลื่อนลงมาจนถึงคำว่าดาวน์โหลดนะครับกดเข้าไป1ครั้งเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับกำหนดว่าอยากจะเอาไปเก็บไว้ส่วนไหนนะครับผมก็จะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ฟอนต์ของผมเลยเนาะเสร็จแล้วก็กดปุ่มเซฟได้เลยครับเขาก็จะทำการดาวน์โหลดลงไปที่โฟลเดอร์ที่เพื่อนๆเก็บนั่นเองครับจากนั้นเราก็ไปเปิดโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ที่เป็นโฟลเดอร์ฟอนต์นะครับมาแล้วนะครับก็จะเป็นนามสกุลที่เป็น .zip นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมใช้ Windows 11ในการถ่ายคลิปนะครับผมก็สามารถที่จะคลิกขวาจากนั้นเลือกคำว่า extract ออกเขาก็จะให้เพื่อนๆเลือกนะครับว่าอยากจะเอาไว้ไปส่วนไหนผมก็ตามนี้เลยนะครับเสร็จแล้วผมกด extract นะครับจะได้โฟลเดอร์ที่แตกไฟล์ออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีฟอนต์นะครับที่เป็นนามสกุล .ttf วิธีการติดตั้งนะครับเพื่อนๆก็ลากเมาส์คลุมเลือกฟอนต์ทั้งหมดเลยนะครับเราไม่ต้องทำทีละฟอนต์เสร็จแล้วคลิกขวาไปที่คำสั่ง install ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีตรงนี้เดี๋ยวไปรอดูอีกวิธีหนึ่งนะครับเขาก็จะทำการ install ฟอนต์ลงเครื่องของเพื่อนๆเลยนะครับอันนี้คือวิธีที่สามารถ install ปกตินะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไม่มีคำสั่ง install นะครับเพื่อนๆสามารถคลิกขวาแล้วเลือกคำสั่ง copy นะครับเป็น copy ตรงนี้เสร็จแล้วให้เพื่อนๆไปที่ drive C window นะครับแล้วก็ไปที่ window แล้วไปที่ folder ฟอนต์ก็จะมีฟอนต์ทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับเราก็สามารถคลิกขวาแล้วก็เพจหรือว่าวางได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการลงอีกแบบหนึ่งนั่นเองเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะสามารถลงแบบวิธีแรกหรือวิธีหลังนะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆกลับไปที่ CapCut เวอร์ชัน PC นะครับเสร็จแล้วเราจะมาเปลี่ยนฟอนต์กันนะครับซึ่งเปลี่ยนฟอนต์จะอยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับสามารถแตะเข้าไปจะมีคำว่า preset คำว่า preset นี้คือฟอนต์ที่อยู่ในโปรแกรม CapCut PC นะครับเพื่อนๆสามารถกดตรงนี้ให้มันย่อลงมาจากนั้นจะเจอคำว่า system font นะครับคำว่า system font นี้ก็คือฟอนต์ที่เราทำการติดตั้งลงใน Windows ของเรานะครับเมื่อกี้เราลงเป็นคำว่า MN ทางการเนาะเราก็เลื่อนหา MN ทางการอยู่ตรงนี้นะครับซึ่ง MN ทางการเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบเพราะว่าเมื่อกี้เราลงไปหลายตัวเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้ตัวไหนถ้าสังเกตว่าเราเลือกไปแล้วนะครับในส่วนของคำที่มันตัวหนังสือทับกันตรงนี้ก็จะหายไปด้วยนั่นเองเนาะเท่านี้ก็หมดปัญหาสำหรับตัวหนังสือที่ซ้อนทับกันใน CapCut PC แล้วครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหาที่ตัวหนังสือซ้อนทับกันที่อยู่ใน CapCut PC ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฟอนต์ชื่ออะไรมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut เวอร์ชัน PC แบบนี้อย่าลืมกด
ติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องว้าวบอยสนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ